าจวกศิละขาดสัมมาคารวะหลังไล่สี่อดีตนายกขานนั่งกรรมการปรองดองแนะพลังประชารัฐปามดูขาบหยุดทำลายบรรยากาศสมานฉันท์เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2563นายเช้ามีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่องอยากสมานฉันท์ต้องระวังคำพูดคนในพรรคพลังประชารัฐระบุว่าผมไม่สบายใจกับบทสัมภาษณ์ของนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐที่ออกมาพาดพิง4อดีตนายกรัฐมนตรีแบบไม่ให้เกียรติทั้งที่บุคลากรเหล่านี้คืออดีตผู้นำประเทศไม่ว่านายศิระจะมีความรู้สึกส่วนตัวกับคนเหล่านี้อย่างไรก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปกล่าวหาด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเพราะในขณะที่พวกท่านตำหนิกลุ่มเยาวชนที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลว่าไม่รู้จักกาลเทศะไร้ซึ่งสัมมาคารวะก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองด้วยว่าแต่เขาอินเอาเป็นเองหรือไม่นายชาวยังระบุต่อว่าการพาดพิงในลักษณะตั้งคำถามถึงอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าตอนหาเสียงบอกไม่เอาพลเอกประยุทธ์และเมื่อพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ลาออกจากส.ส.หมายความว่าไม่ยอมรับระบบรัฐสภาหรือไม่สะท้อนถึงภูมิปัญญาทางการเมืองของนายศิระว่ามีปัญหาเนื่องจากการลาออกจากส.ส.ของอดีตนายกอภิสิทธิ์เป็นการแสดงสปิริตรักษาสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับประชาชนถือเป็นต้นแบบนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ให้คุณค่ากับการรักษาคำพูดมากกว่าการเข้าไปแอบอิงอำนาจซึ่งหากผู้นำประเทศที่นายศิระปกป้องหนักหนาจะมีสปิริตเพียงครึ่งเดียวที่อดีตนายกอภิสิทธิ์มีสถานการณ์บ้านเมืองคงไม่ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้ทุกการกระทำทุกการตัดสินใจของอดีตนายกอภิสิทธิ์อยู่บนพื้นฐานรักษาประชาธิปไตยใช้กลไกสภายุติปัญหามาโดยตลอดการกล่าวหาในเชิงตามคำถามว่าท่านไม่ยอมรับระบบรัฐสภาจึงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งความจริงผมไม่อยากตอบโต้เพราะไม่อยากทำร้ายบรรยากาศที่กำลังมีความพยายามนับหนึ่งถ้าพรรคพลังประชารัฐและผู้มีอำนาจต้องการเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นยุติความขัดแย้งด้วยระบบการเมืองต้องปามลูกหาบที่คอยออกมาทิ่มแทงคนอื่นให้หยุดได้แล้วไม่เช่นนั้นพวกท่านนั่นแหละที่กำลังจะพาชาติสู่ทางตันทั้งที่มีโอกาสร่วมกันหาทางออกให้บ้านเมืองได้แต่กลับเลือกปกป้องอำนาจมากกว่าปกปักรักษาชาติบ้านเมืองนายชาวระบุขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบพระคุณครับ